ช่วงนี้นะคะการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19ก็เป็นที่กลัวหวาดกลัวของแต่ละคนเพราะว่าทุกคนนี้ก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขอยู่แล้วไปไหนก็ต้องระมัดระวังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการเดินทางตอนนี้นะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าเว็บไซต์ของ South China Morning Post เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาที่เมืองอู่ฮั่นและเมืองเซินเจิ้นนะคะพบว่ากลุ่มผู้ป่วยกับกรุ๊ปเลือดนั้นก็มีความสัมพันธ์กันในการเสี่ยงติดเชื้อโดยแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรงขึ้นโดยคนที่มีกรุ๊ปเลือดโอนั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมแพทย์จีนอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยประมาณ 2,000 รายที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะในเมืองอู่ฮั่นและในเมืองเซินเจิ้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรท้องถิ่นที่มีสุขภาพดีพบว่าคนกรุ๊ปเลือด A มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิดสูงกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆในทางกลับกันนะคะคนกรุ๊ปเลือด O มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำทั้งนี้นะคะนายหวังซินห่วนนักวิจัยโรงพยาบาลจงหนานมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเผยแพร่บทความและเปิดเผยว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป A อาจจะต้องการป้องกันตัวอย่างแข็งแกร่งมากที่สุดเป็นพิเศษถ้าเกิดติดเชื้อไวรัสเมื่อไหร่นะคะคนที่มีเลือดกรุ๊ป A จำเป็นจะต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดูแลเข้มงวดหรือว่าเข้มข้นกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอในเมืองอู่ฮั่นนะคะพบผู้ป่วยจำนวน206คนนะคะโดยจำนวนนี้มี86คนเสียชีวิตแล้วคนที่เสียชีวิต86คนนี้เป็นคนที่มีเลือดกรุ๊ป A แล้วคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอเสียชีวิตเพียง52รายเท่านั้นเมื่อเราทราบข้อมูลแบบนี้แล้วคนที่มีเลือดกรุ๊ป A ก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโคโรนาสูงกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆอาจจะไม่ระมัดระวังจะไม่มีโอกาสติดทุกคนก็มีโอกาสติดเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดใดๆก็ตามเพียงแต่ว่าคนกรุ๊ปเลือด A นั้นมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเราทุกคนจะช่วยกันป้องกันและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันถ้าเรามีข้อมูลดีๆหรือพบความคืบหน้าเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาเราจะนำเสนอท่านในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ